สุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2567ภายใต้แนวคิด Future Science and Community for All โดยมีนายเพิ่มสุขสัจจาภิวัตรปลัดกระทรวงอว.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ ลวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.และผู้บริหารของกระทรวงอว.ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2567เข้าร่วมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีการฉายไฮไลท์สำคัญของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะมีขึ้นทั้งเรื่องของ AI เรื่องของอาชีพ STEM แห่งอนาคตเรื่องชีวิตในทะเลทรายเป็นต้นนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวชื่อเต็มว่ามหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Future Science Community for All นะคะซึ่งถือว่าปีนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่4นะคะซึ่งเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์แล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลของคนไทยนะคะที่เป็นปีที่พวกเราทุกคนเนี่ยร่วมกันเฉลิมฉลอง42พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษมากมายนะคะซึ่งมหากรรมวิทย์นี่นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่กระตุ้นให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนของเรานะคะสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะอยากที่จะเรียนรู้นะคะเพื่อจะเติบโตขึ้นไปเป็นเยาวชนที่มีอนาคตนะคะกลุ่มเป้าหมายของมหกรรมวิทยาศาสตร์หรือว่าชื่อเล่นๆว่าเราเรียกว่ามหกรรมวิทย์นะคะกลุ่มเป้าหมายของเรานี่ก็คือจะเป็นไล่ตั้งแต่เด็กนักเรียนตัวเล็กๆนะคะจนถึงเด็กโตนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะเยาวชนนะคะจะเป็นกลุ่มหลักซึ่งวิทยาศาสตร์มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองในงานเราก็จะได้พบกับกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องแลบต่างๆนะคะที่มีให้เด็กทดสอบเรื่องของไฮเทคโนโลยีต่างๆนะคะเรื่องเมตาเวิร์สนะคะเรื่องอิมเมอร์ซีฟนะคะเรื่องที่เด็กไทยหรือประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีนะคะได้เห็นAR VR นะคะที่เราเห็นใส่แว่นกันแล้วก็เหมือนอยู่ในสถานที่อะไรสักแห่งหนึ่งนะคะก็จะได้พบในงานนี้นะคะแล้วก็ยังมีของขายอีกมากมายนะคะซึ่งกิจกรรมไม่ได้มีเฉพาะของเด็กนะคะของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่จะพาน้องๆมานะคะก็มีกิจกรรมของผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แนวใหม่นะคะให้ท่านได้มาร่วมสนุกกันนะคะงานเนี่ยจัดขึ้นในวันแรกวันที่16สิงหาคมนะคะแล้วก็จนถึงที่25สิงหาคมนะคะที่ Impact เมืองทองนะคะก็จัดต่อเนื่องมากี่ปีแล้วคะ17ปีจัดต่อเนื่องมา17ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะก็ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพาน้องๆหนูๆเยาวชนนะคะมาร่วมสนุกนะคะรับรองว่าในงานเนี้ยมีสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็รับรองว่าน้องๆจะต้องขอกลับมาอีกนะคะก็ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะจริงๆนะคะงานมหกรรมวิทย์เนี่ยหลักๆคือเราจัดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กๆทุกคนนะคะให้เด็กเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้นะคะในพอเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นกว่าในห้องเรียนปัจจุบันนะคะซึ่งในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดนะคะอาจจะไม่ได้เห็นสมาร์ทคลาสรูมนะคะไม่ได้เห็นโลกอนาคตนะคะไม่ได้เห็นของเล่นชิ้นใหญ่ๆของเล่นใหม่ๆนะคะที่
ไม่สามารถเอาเข้าไปในห้องเรียนได้ก็จะมาเจอในที่นี้นะคะซึ่งสำหรับเด็กแล้วนะคะเราคงเคยได้ยินนะคะว่าหมอจะบอกเราเสมอนะคะหมอเด็กจะบอกเสมอว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนเพราะว่าอะไรคะเหตุผลคือจินตนาการสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาเนี่ยก็มาสร้างจินตนาการนะคะเด็กกลับไปเด็กก็จะกลับไปเติบโตพร้อมกับจินตนาการแล้วก็ปีหน้าเด็กก็จะยังอยากมางานนี้อีกนะคะแล้วเวลาเด็กไปโรงเรียนเด็กก็จะมีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นผลดีแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะที่เราอยากให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นค่ะ